This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ต่อให้อาหารนะั้นมันจานเด็ดแค่ไหนก็ตามพักินซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากมันก็ไม่ไหวและของที่เคยอร่อยมันก็ไม่อร่อยและเซ็กส์ก็เหมือนกันเซ็กส์นีค่คือเมนูโปรดแต่ถ้าเริ่มต้นปับ๊บก็รู้แล้วว่ามันรสชาติอย่างไรแต่ถ้ารับประทานแบบนี้ทุกวัน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 ,วนมันก็เบื่อถ้าไม่ได้เป็นโรคเขาเรียกว่าโรคเบือ่อเซ็กส์จริงๆอะนะฮะการเบือ่อเรื่องเซ็กส์เนี่ยมันมาจากอะไรมาจากความซ้ำซากจำเจ เดิมๆซึ่งบางคนก็จะเอาข้อนี้ล่ะค่ะไปเป็นข้ออ้างนะคะในการเปลี่ยนแฟนฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t o y PBS podcast มาติดตามกันค่ะคุณผู้ฟังคาสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะอ่ะก็ เผืเ่อว่าจะเป็นแนวทางให้สำหรับคุณผู้ฟังได้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการสร้างอารมณ์เซ็กส์นะคะออมันต้องมีการแบบบิวบิวให้มันมีอารมณ์เกิดความรู้สึกอะไรแบบนี้นะคะแต่ อันเนี้ยอธิบายเองไม่ได้ต,ต้องคุยกับผู้ช่ <K al anyway> like วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาธิโลสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เราต้องติดเกรดกันไหมคะสิบแปดบวกในการรับฟังอะไรอย่างงี้นะคะคือก็เรียกว่าอ่ะแหละวิธีในเรื่องของการที่จะทุกคนเนี่ยก็เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปใช่ไหมคะที่จะต้องมีอ่ ความสัมพันธ์บนเตียง<ช>เรื่องเซ็กส์อะไรแบบนี้โดยเฉพาะคนทีเ่เป็นครอบครัวแต่งงานแล้วหรือว่าคนที่แบบมีแฟนอะไรก็ว่ากันไปนะ<ช>แต่บางทีไม่รู้แนวทางการจะสร้างอารมณ์บางคนก็พร้อมพุ่ง<ช>เหมือนที่อาจารย์เคยคุยกันมาตลอดเนาะผู้หญิงอาจจะจุดติดช้านิดนึง<ช> <ๆ S 1> กว่าจะโหมโรงเหมือนลิเกกว่าจะได้แต่ผู้ชายนี่โอ้โหแบบ นี่แล้วฟันกันอยู่หน้าเวทีแล้วะอะไรแบบนี้ค่ะนะคะเออจริงๆแล้วในเรื่องของการสร้างอารมณ์เซ็กให้สุขสมไม่มีเบื่อเนี่ยนะคะก็ต้องก็ขอเทียบก่อนนะคะขอเทียบก่อนว่าเหมือนการรับประทานอาหารคุณสุรีพรชอบทานอะไรคะเมนูโปรดเมนูโปรดเหรอคะเดี๋ยวนี้ชอบเป็นแนวแบบอ่าเขาเรียกอะไรผัดพริกเกลืออะไรก็ได้ผัดพริกเกลือเลยค่ะให้คุณสุรีพรทานผัดพริกเกลือวันละสามมื้อ ลุกใจไงฮะถูกใจไงฮะของชอบอ่ะของชอบไงฮะแต่ทุกวันก็ไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหมคะอ่ะธรรมชาติของคนเราก็เหมือนกันต่อให้อาหารนั้นมันจานเด็ดแค่ไหนก็ตามพอกินซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากมันก็ไม่ไหวและของที่เคยอร่อยมันก็ไม่อร่อยแล้วถูกไหมคะเซ็กส์ก็เหมือนกันเซ็กส์นี่คือเมนูโปรดแต่ถ้าเริ่มต้นปั๊บคุณสุริพรก็รู้แล้วว่า มันรสชาติอย่างไร uh huh. มันอร่อยลิ้นอย่างไร uh huh. แต่ถ้ารับประทานแบบนี้ทุกวัน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 ,วนมันก็เบื่อ <c oughs> ถูกไหมคะ <c oughs> เหมือนกับเอาง่ายๆท่วงท่ารีลารักเนี่ยนะคะท่วงท่ารีลารักษ์ที่เขาว่าผู้หญิงถูกใจที่สุดแล้วก็รู้สึกได้รับการปกป้องดีที่สุดคือท่ามิชนาีนะคะหญ <c oughs> ิงนอนหงายชายนอนคว่ำ <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่ถ้าทําท่านี้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยคะ่ะท่านี้จะเปลี่ยนชื่อไปแล้วคะ่ะ เป็น, <laughs> ปนถ้าสิ้นคิดไดก่อนไหมคะไม่ลองคิดอะไรไม่ลองคิดอะไรเลย <laughs> มันก็เกิดความเบื่อหน่ายเ,าเพราะนั้นโดยทั่วไปเนะะี่ยค่ะถ้าถ้าไม่ได้เป็นโรคเขาเรียกว่าโรคเบื่อเซ็ก์จริงๆอะนะคะเอ่อมันมีโรคชนิดหนึ่งที่แบบว่าไม่มีอารมณ์เลยด้านชาไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเบื่อเซ็ก์จริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นโรคเนี้ยนะคะหมายถึงปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยนะคะการเบื่อเรื่องเซ็ก์เนี่ยมันมาจากอะไรมาจากความซ้ำซากจําเจ นะฮะเดิมเดิมซ yep> et ึ่งบางคนก็จะเอาข้อน ja ี้ล่ะค่ะไปเป็นข้ออ้างนะคะในการเปลี่ยนแฟนบอกว่าเบื่อนักฉันก็เปลี่ยนแฟนนะคะจะได้ไม่เบื่อซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะมันก็จะทําให้ไม่มีใครอยากให้คู่ของเราไปมีคนอื่นถูกไหมคะไม่ว่าชายหรือหญิงก็ตามเพราะนั้นเราก็ต้องมาแก้ไขแก้ไขยังไงปรับเปลี่ยนในเรื่องเซ็กส นะฮะาจันทิพาเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาตั้งนานแล้วนะคะเขาเป็นหนังสือของฝรั่งเขาเขียนว่ามีเซ็กอย่างมีเซ็กกับคนคนเดียวอย่างไรให้มีความสุขนึกออกไหมคะว่า <คน S 1> ตลอด <คน S 1> ชีวิตวอ่าห้าสิบหกสิบปีที่เขามี ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยเขาไม่เคยเบื่อคู่รักของเขาเลยแล้วเขาไ่เขียนเป็นหนังสือโอ้เจนวิภาอ่านแล้วมีความรู้สึกดีมากเลยนะคะน, <laughs> นะคะม,ม, <laughs> มันมีจริงจใช่ไหมคะมีจริงจริงค่ะได้รับประสบการณ์ดีๆมากมายแล้วในเมืองไทยเราก็เยอะนะคะที่เขาเป็นขอโทษนะคะผัวเดียวเมียเดียวมไม่มีใครอื่นแล้วเขาก็มีชีวิตความสุขอยู่ตลอดคนใกล้ตัวเจนวิภาขนาดนี้นะคะเจ็ดสิบอัพและทั้งสามีภรรยาแต่เขา แต่ความสนิทกันนะฮะเราก็พูดคุยกันเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนะคะ,ๆๆะ,คะเขาบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้ฉันเล่นเทนนิสทุกวันจะเธอแล้วฉันไม่ได้เล่นแต่เทนนิสนะจ๊ะฉันทําตามที่เธอบอกเลยฉันมีเอ็กอซ์ไซส์แล้วฉันก็เซ็กซ์ไซส์ด้วยเจ็ดสิบกว่าแล้วยังมีโดยเฉลี่ยเนี่ยเ,<อ>เดือนละไม่ต่ำกว่าสองครั้งอ่าอยังมีความสุขกับคนคนเดียว เห็นไหมคะทั้งหญิงและชายเขาก็มีของเขาคนเดียวไม่เคยเคไม่เคยมีการนอกใจไม่เคยอะไรเลยอาจารย์มัน,นะะยากมากอ่ะที่จะหาอะไรแบบเนี้ที่แบบว่าแต่ยืนยันว่ามี เนนอยอะนะคะอย่าเถียงว่าน้อยนะคะเ,เ,คเพราะว่าเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปสํารวจสถิติแต่ว่าอันนี้คนใกล้ตัวนะคะคนใกล้ตัวที่พูดคุยกันได้ทุกเรื่องตั้งแต่ยังสาวกันอยู่จนกระทั่งแก่ด้วยกันตามๆกันแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราจะทํำยังไงอย่างให้ชีวิตรักบนเตียงเรามันไม่จําเจมันไม่ซจำซากอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นจันพิพาอยากให้ไว้สองสเต็ป นะคะสเต็ปที่หนึ่งนะะหรือขั้นที่หนึ่งก็คือเวลาที่เราจะมีกิจกรรมรักกันเนี่ยค่ะคุณสิริพรมันต้องมีความตั้งใจและใส่ใจกับสิ่งที่เราทําอยู่ตั้งใจอะตั้งใจแต่ใส่ใจหรือเปล่าต,ต้องใส่ใจต้องใส่ใจด้วยนะคะมไม่ใช่ว่าทําแบบให้มันจบๆกันไปหรือทําตามเขาเรียกอะไรนะคะกิจวัตรประจําวัน หรือทำตามเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะแต่ว่าเราต้องเอาใจใส่ด้วยเช่นไม่ใช่ว่าขอโทษนะคะกำลังปฏิบัติกิจแต่เปิดทีวีกำลังถ่ายบอลคู่สําคัญอยู่อย่างเงี้ยเออก็ไม่ได้โฟกัสอ่าเราก็ไม่ได้โฟกัสเสียเรื่องนี้ถูกไหมคะหรือบางทีกำลังมีกิจกรรมรักกันอยู่เสียงลูกร้องแแว่ขึ้นมา อ่ะ<บ>มันก็ไม่ใส่ใจหรือห่วงว่าตายแล้วนี่ลูกลูกล้องจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั่นอย่างแรกเลยนะทุกอย่างต้องทําด้วยความตั้งใจค่ะและใส่ใจเพราะเวลาที่เรามีกิจกรรมรักกันเนี่ยค่ะเราไม่ได้เป็นฝ่ายตักตวงถูกไหมคะแต่คนที่รักกันแล้วมีเซ็กซ์ด้วยกันเป็นเซ็กซ์ที่มีคุณภาพเนี่ยเราจะใส่ใจว่าทําอย่างไรคู่ของเราเนี่ยจะมีความสุขด้วยกับเกมรักเกมนี้อืมไม่ใช่ตักตวงถ้าตักตวงเนี่ยคุณไปหากับ คนขายบริการได้ใช่ไหมคะคุณไม่ต้องไปแคร์เขาแต่การที่เราจะทําให้คนที่เรารักมีความสุขเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยถ้าทําให้คุณผู้หญิงมีความสุขได้เต็มที่เนี่ยอ,อู้มันจะเกิดความฮึกเขิมนะคะมันจะเกิดความภาคภูมิใจมากได้ก่นอนไหมคะนะคะมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของจิตใจนั่นคือสเต็ปที่หนึ่งขอให้ตั้งใจและใส่ใจในสิ่งที่ทําอยู่นะคะสเต็ปที่สองค่ะ เมื่อมันซ้ำซากจำเจกมันก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้มันเกิดความเบือ่อลองหาอะไรให,ใหม่ๆที่เราไม่เคยทํามาทําดูสินะคะแต่แต่แต,ต,ต้องไม่มีอันตรายเกิดขึ้นต้องเป็นความพร้อมใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายต้องไม่ผิดกฎหมายน, <c oughs> นะคะไม่ใช่ไปทําอะไรกันในที่สาธารณะ <c oughs> อะไรมันก็ผิดกฎหมายถูกไหมคะนะคะอะก็จะมีหลายอย่างที่จะแนะนำในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง อย่างแรกก็คือเรื่องของสถานที่นะคะหรือสิ่งแวดล้อมนะคะหรือความเป็นส่วนตัวมันอยู่ในเรื่องนี้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนะคะหรือมุมใหม่ๆเราเคยมีเซ็กกันบนเตียงเราเปลี่ยนไหมเป็นหน้าเตียงนะ,ะ<อ>บ,บนโซฟาขอ,อขอบเตียงนะคะหรือไป ในห้องครัวต้องกินข้าวอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้รวมทั้งในเรื่องของแสงสีเสียงบรรยากาศ <S <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะแสงเนี่ยบางอย่างนะคะสีบางอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันมีทฤษฎีสีเยอะแยะเลยนะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็เพลงนะคะเพลงประกอบเนี่ยบางคนนะคะแปลกๆจันวิภาเจอเจอเคสที่แปลกๆคือปกติเราจะชอบเพลงโทนโรแมนติก ใช่ไหมคะในการมีกิจกรรมรักแต่บางคนเนี่ยเขาชอบเพลงร็อกค่ะบาง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 ี้ยแต่คู่เราเนี่ยไม่ชอบอะทําไงอะวันนั้นก็ต้องหาอะไรตรงกลางๆนะคะหลักการก็คือเพลงประกอบในขอให้เกิดความบ่อนคลายนะคะอุณหภูมิก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอุณหภูมิได้ปรับยังไงให้สบายๆพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนสถานที่สิ่งแวดล้อม นะคะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะบางทีในอย่างที่บอกค่ะเสียงลูกร้องแวแวหรือว่ามีใครอยู่ในห้องด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้เราทําอะไรไม่ได้เต็มที่เพราะบางทีบางทีอายบางทีกลัวลูกได้ยินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ลองเปลี่ยนดูหลักการก็คือให้มันแตกต่างจากเดิมนั่นแหละนะคะอันที่สองค่ะ อยากจะแนะนําก็คือเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะตั้งแต่ในเรื่องของสีก่อนสีในไปอิทธิพลในเรื่องของความรักและพลังนะคะเพราะนั้นสีเขียวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความผ่อนคลายสบายตัวนะคะสีม่วงเนี่ยเพิ่มในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์สีแดงเนี่ยค่ะเป็นการกระตุ้นอารมณ์ให้กระฉับกระเฉงนะคะบางทีเราจะเจอสาวในชุดแดงเคยได้ยินไหมคะ <laughs> อะไรอย่างนี้นะคะ, <laughs> อะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของชุดชั้นใน นะฮะทำไมชุดชั้นในเซ็กซี่เซ็กซี่นะฮะหรือแบบมองทะลุอะไรนะคะซีทรูอ่าซีทรูนะคะแล้วก็แต่บางครั้งคุณผู้ชายก็มีอารมณ์กับการที่ผู้หญิงเนี่ยเอาเสื้อของผู้ชายไปใส่อ่าตัวโครงโครงใหญ่ตัวโครงโครงใหญ่ใหญ่เห็นอะไรวับปบแบมแบมหรือเสื้อเสื้อเชิ้ตที่ผู้ชายใช้เป็นทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวนี้มันง่ายมากเลยค่ะมี cross ครอสเพลย์ขายเยอะแยะใช่ใ,ชใชไหมคะจะเอาชุดอะไรล่ะเซเลอร์มูนเหรอนะคะผู้ชายใส่ชุดซูเปอร์แมนไหมอะไรเงี้ยอย่าไปมองว่าเรื่องเหล่านี้เ,ออเป็นเรื่องตลกขบ<ช>ขันหรือเป็นเรื่องอะไรคะทุเลศไม่ใช่นะคะแต่นั่นคือบวกจินตนาการทางเพศที่เขาจะให้เกิดอะไรสนุกสนุกขึ้นมานะคะหรือแม้แต่ไม่ใส่เลยนะคะหรือแม้แต่ใส โดยที่มีเซ็กซ์โดยการใส่เสื้อเต็มที่นึกออกไหมคะะนะคะมันก็เปลี่ยนบรรยากาศไปจากที่เคยและไม่เคยนะคะเคยเคยเปิดไฟบางคนต้องเปิดไฟไม่ได้ปิดไฟไม่ได้ลองปิดไฟดู บางคนเคยปิดไฟลองเปิดไฟดูะอะไรก็ได้นะคะที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราชอบไหมหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอันต่อไปคือการสร้างความผ่อนคลายนะคะอย่างเมื่อกี้นี้พูดไปบางส่วนแล้วก็คือในเรื่องของเพลงในเรื่องของกลิ่นนะคะบางคนก็ชอบชักกลิ่นอารมาต่างๆนะคะแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยคะ่ะการผ่อนคลายที่ดีมากๆเลยก็คือในเรื่องของ การเล้าลมให้มากกว่าเดิมจําได้ไหมคะที่เราเคยพูดกันเสมอว่าขั้นที่หนึ่งคือการโหมมรงในสําคัญมากสําหรับผู้หญิงนะคะเพราะนั้นคุณผู้ชายใจเย็นๆค่อยๆเล้าค่อยๆโลมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชายเองก็เช่นเดียวกันเพราะอายุมากขึ้นอย่างที่บอกการตื่นตัวขององคชาตมันช้าลงเพราะ,ะนั้นบางทีเนี่ยเราต้องเล้าลมให้มากขึ้นในคุณผู้ชายบางคนนะคะที่จะเรียกว่าจะ ปลุกอารมณ์รักอ่ะให้มันร้อนแรงเต็มที่ก่อนที่จะมีขั้นที่สองของการวีเพศสัมพันธ์นะคะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่กระตุ้นด้วยสายตานะคะ <c oughs> ด้วยการแต่งตัวเสื้อผ้าการสบตากันนะคะการแตะต้องสัมผัสอะไรต่างๆเพื่อให้ส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายนึงรู้ว่า พร้อมแล้วนะจะเอาแล้วนะเอายางอะไรเนี่นะคะเพราะฉะนี้ก็ทําให้เกิดความผ่อนคลายซึ่งที่ดีมากก็คือการนวดให้กันและกันค่ะแต่สแต่การนวดเนี่ยนะคะนวดกันไปนวดกันมาเนี่ยนะคะมันก็ช่วยในเรื่องของการเร้าลมได้ดีทีเดียวนะคะให้เกิดบรรยากาศของความผ่อนคลายก็เราจะมาสร้างสุขกันไงเราไม่ได้รีบทําคะแนนทําประตูอะไรไม่ใช่อย่างนั้นมีเวลาให้หน่อยค่ะใช่ค่ะ ขั้นต่อไปนะคะพอเล่าลมเสร็จแล้วก็มาท่วงท่าดีาลารักแหละและปฏิกิริยาโต้อตอบนะคะ <c oughs> อย่างที่เราพูดแล้วว่าท่าซ้ำซากจําเจมันจะกลายเป็นท่าสิ้นคิดนะคะเพราะนั้นเราก็จักจะให้ท่าใดก็ได้ที่ให้ความรู้สึกที่ดีนะ,ะแต่ต้องไม่อันตรายนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องมีการบอกกล่าวกันก่อนนะคะแล้วก็สมัครใจยินยอมด้วยยกตัวอย่างเช่นการมีเซ็กซ์ทางทวารหนัก ที่เราเรียกว่าเวชจมักนะคะก็คือถามว่ามีได้ไหมมีได้แต่รักษาความสะอาดนะคะนั่นคือแนะนําให้สวมถุงยางอนามัยมนะคะแล้วก็ใช้สารหล่อลื่นช่วยนะคะแล้วถ้าเจ็บต้องหยุดนะคะ อย่าทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมาน<ะ>แล้วก็ต้องยินยอมถ้าเราทํากันสองคนในะที่รับตาเราอยู่ในห้องนอนส่วนตัวแล้วชื่นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็โอเคอแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ไม,ไม่ชื่นชอบอมไม่ตกลงไม่ยอม ก็อย่าทำานะคะแต่เราอาจจะลองอย่างอื่นได้พลิกแพลงได้อีกเยอะแยะเช่นนะคะเราเคยอินเตอร์คอร์สนะคะโดยการสอดใส่องคชาตเข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงเราลองเอาเตอร์คอร์สบ้างไหมเอาเตอร์คอร์สก็คือแทนที่จะสอดใส่ใช่ไหมคะาาอาจจะให้ผู้หญิงหนีบขาแน่นๆแล้วก็มีการเสียดสีกันระหว่างง่ามขา,านะคะหรือ,อใช้ระหว่างอกของผู้หญิงนะคะในการเสียดสีอะไรก็ได้คะ่ะนะคะที่จะทำให้มันรู้สึกดีขึ้นรู้สึก อะไรคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีการพลิกแปลงอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างที่พูดเราเคยเปลือยกายต่อกันลองใส่ให้ทั้งเสื้อผ้าสิอ่า <laughs> นะคะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันทั้งเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะคะมันก็ได้เหมือนกันนะคะจังหวะของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าเร็วและแรงก็ดีนะอ่า แต่เนืบหน้าบ้างก็โอเคนะคะอ่านะ <ไป S 2> ก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมานะคะตามที่เราต้องการนะคะหญิงอยู่บนชายอยู่ล่างชายอยู่บนหญิงอยู่ล่างนะคะเข้าข้างหน้าเข้าข้างหลังอู้มีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสําคัญก็คือต้องมีการร่วมมือนะคะมีการรกมีการรับมีการโต้อตอบถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนอนนิ่งเป็นไม้ท่อนเนี่ย อวาสานของการมีเซ็กซ์เลยนะคะมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งหมดอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นต้องมีปฏิกิริยาโต้อตอบนะคะว่าเขาทําให้เรารู้สึกยังไงแสดงมันออกมานะคะอยากจะกรีดร้องอยากจะส่งเสียงอยากจะทําอะไรนะคะเพราะการสทําสิ่งเหล่านั้นนะจะทําให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกฮึกเหมิมมากขึ้นว่าเขาทําให้เรารู้สึกเสียซ่านได้มีความสุขได้ไม่ใช่ อันไว้เก็บไว้ไม่ยอมส่งเสียงนะคะกะแอมกะไอก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวค้ังบ้านได้ยินก็อย่างที่บอกไงคะก็ต้องระวังเล็กน้อยนะคะในในแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านเราเองเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะเราไม่ได้ไปโจงคลื่นให้ใครเห็นนะคะผู้ชายเคยเปิดเกมลุกเสมอลองสิคะ พี่ไม่ต้องน้องทําเองวันนี้ออน้องจะแสดงลองให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายรุกบ้างบางทีผู้ชายก็มีความรู้สึกเออมันก็แปลกดีเนาะอา้มาแวไหน,นอะไรเงี้ยราไมู่นะคะแล้วก็การเอ่ารมในจุดยุทธศาสตร์ที่บางคนก็จะต้องศึกษาว่าคู่ของเราเนี่ยมีจุดไหนที่เขาไวแต่ความรู้สึกนะคะซึ่งบางคนไม่ได้อยู่เหมือนคนอื่นนะคะ <c oughs> นะคะ,นะคะเช่นบางคนเนี่ยปรากฏว่าไปอยู่ที่น่อง นะคะจับตรงนี้แล้วสะดุ้งเฮือกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องไปไปหาต้องหาค่ะเหมือนเราอ่านกระดานหมักลูกกันอ่านอะไรนะคะรางรางโบลิ่งอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ต้องหาหาจุดเล้าลมนะคะแม้แต่ในเรื่องของออร l s e ลเซ็ก์ก็ใช้ได้นะคะที่จะมาเป็นตัวในเรื่องของท่วงท่วงท่าดีลารักนะคะเออบางคนบอกไม่เคยทำมาทำไงอ่ะนะคะก็ลองค่ะจุดไหนก็ตามที่เราเคยใช้มือใช้ปากแทนค่ะ นะคะเอาง่ายๆให้ท่านผู้ฟังเข้าใจนี่แหละ<ช>เราเคยใช้มือจับไปตรงไหนก็ใช้ปากไปตรงนั้นแหละคะ<ช>่ะนะคะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเ,เพราะว่าลักษณะปากของคนเราเนี่ยมันจะนุ่มนิ่มแต่มันก็จะมีเรื่องของการใช้คำว่าการดูดได้การอมได้การ ขยับได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มันก็เหมือนเป็นซักกิ้งเล็กๆอ่ะเป็นเครื่องดูดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บางทีก็ทําให้เราอารมณ์ความรู้สึกได้ดีเหมือนกันนะคะก็ลองดูค่ะอะไรที่ไม่เคยเพราะคนนี้เนี่ยเป็นแฟนเราคนนี้เป็นสามีเราคนนี้เป็นภรรยาเราเราไม่ได้ทําให้คนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเรามาสร้างสุขด้วยกันแเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันนะคะ อันสุดท้ายที่ลืมไม่ได้เลยก็คืออุปกรณ์เสริมที่ควรจะต้องมีการปรับปรุงเช่นบางคนไม่เคยมีเลยนะคะบางทีเราก็มีตัวช่วยได้เยอะค่ะเช่นในเรื่องของเซ็กซ์ทอยนะคะแต่ไม่ได้ว่าจําเป็นต้องต้องมีทุกท่านนะคะเพียงแต่จะนิพาพูดว่าถ้ามีมันก็เสริมความสุขได้บ้างนะคะทําให้เราเห็นอะไรแปลกแปลกใหม่ๆนะคะมันก็มีของเล่นสุดขันสาเนี่ยได้มากมายนะคะแต่มันก็ไม่ได้แทนคนได้หรอกค่ะเพียงแต่มันมาเสริมเสริมให้มันสนุกสนุก กันระหว่างคนรักเท่านั้นเองนะคะหมอนค่ะนะคะหมอนใบเล็กใบน้อยใบหนาเนี่ยแหละนะคะก็จะทําให้เรามาช่วยในเรื่องของการเสริมท่วงท่ารีรารักได้หลายท่าด้วยกันเช่นถ้ารองใต้ก้นของผู้หญิงนะคะในท่ามิชันารีนะคะคือหญิงนอนหงายชายนอนคว่ำนะคะก็จะทําให้เกิดอารมณ์อีกแบบหนึง่งหรือเอามาไว้ในหว่างขาของผู้หญิงนะคะในการทําท่า ช้อนซ่อมเคยได้ยินไหมคะหญิงชายหันไปทางเดียวกันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอารมณ์ได้อีกแบบหนึ่งอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ควรจะหาสารพวกหล่อลื่นเพราะเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะผู้หญิงเองเนี่ยก็จะมีการคัดหลังของสารในช่องคลอดในได้น้อยลงยิ่งสมมุติว่าคุณนานๆคุณมีเซ็กซ์ทีเนี่ย นะคะมันก็อาจจะเกิดอาการเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นการใช้สารหล่อลื่นอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้เราสอดใส่ได้ง่ายขึ้นนะคะลดความเจ็บลงนะคะเพิ่มระยะเวลาเพราะสารบางอย่างเนี่ยเขามียาชาเน้น้อยๆนะคะก็จะทําให้คุณผู้ชายเนี่ยแข็งตัวอยู่ได้นานก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวนะคะแต่มีขายอยู่หลายสูตรเนี่ยขอแนะนําให้ใช้สูตรน้ํานะคะจะเหมาะและไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่ไม่มีการแพ้ แต่ถ้าเราไปใช้สูตรอื่นเนี่ยโอ้ร้านขายายาเขาจะแนะนําค่ะนะคะไปถามได้เลยโอ้พึ่งแบบว่าเห็นอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อนี่วางอยู่ตรงเคาน์เตอร์ค่ะ,คะอ,อันนี้เราก็เลือกเองเได้นะคะแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่ไม่ทราบตอนแรกเนี่ยคุยกับร้านขายายาที่เราคุยได้ก่อนให้เขาแนะนําให้แล้วเราก็มาเลือกซื้อเอานะคะแล้วก็แม้แต่สื่ออีโรติกทั้งหลายอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือโป้หนังเอ็กหนังอาร์อะไรเนี่ยนะคะก็จะทําให บิ้วอารมณ์ได้ดีขึ้นด้วยก็<ช>ได้นะคะเพราะจริงๆไิงอสินค้าเพศพาณิชเหล่านี้จริงๆ จุดประสงค์ตอนแรกเลยอะค่ะเขามีเอาไว้พวกจะเสริมอารมณ์รักอารมณ์ใคร่ระหว่างสามีภรรยานะคะแต่คนมันเอามาใช้ในการมัวเมาเยาวชนหรือล่อหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการใช้ในทางที่ผิดแต่ว่าถ้าเราเสพสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้เราบิ้วอารมณ์ได้มากขึ้นสื่ออโรติกต่างๆนะคะแต่เราดูกันสองคนนะคะในที่ในที่เราหูฐานของเราแล้วก็<ะ>เก็บให้ ห่างมือเด็กๆอย่าให้เด็กๆที่อายุน้อยๆเนี่ยแกมาได้ดูเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่แนะนาเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจผิดในเรื่องเพศได้นะคะและสินค้าเหล่านี้เองก็เป็นตัวที่จะยืนยันค่ะคุณสุริพรว่าสมมุติว่าเรามีหนัง R หรือหนัง x เนี่ยนะคะที่เราชื่นชอบแต่ถ้าดูซ้ำ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 ,ซำ,ซำมันก็มันก็ไม่มีอารมณ์แล้ว จำได้<ำ>อ่ามันเหมือนกับเริ่มต้นก็นรู้แล้วว่าตอนจบเป็นยังไงถูกไหมคะก็ท<จ>ำให้คนเราหาของใหม่ๆหม่มาเสพตลอดเวลาเหมือนกันเนี่ยค่ะคือบทสรุปที่บอกว่าการมีเซ็กซ์เนี่ยถ้าเราทําซ้าๆๆๆๆได้รูปแบบเดียวกันมันก็เบื่อหน่ายด้วยกันทั้งสองฝ่ายแหละค่ะนะคะเพราะนั้นเราต้องร่วมมือกันในการปรับปรุง นะะในในสื่ออีโรติกเนี่ยจะบอกคุณผู้ชายไว้สักนิดหนึ่งว่าเวลาที่จะเลือกหนังเอ็เพราะคุณผู้หญิงมักจะไม่เป็นคนเลือกเองนะคะหนังหนังหนังที่จะมาบิวอารมณ์เนี่ยผู้ชายชอบหนังเรทอาเออโทษค่ะชอบหนังเรทเอ็กซ์นะคะก็คือว่าด้วยการสอดใส่เลยนะคะแล้วก็มีเซ็กโดยการเซ็กแอคชั่นเลยเนี่ยแต่สําหรับคุณผู้หญิงเนี่ยชอบหนังเรทอาร์มากกว่า นะคะคือไม่ได้เห็นอะไรที่มันรุนแรงหรือว่าเห็นการกิจกรรมทางเพศที่มันจงคลืมเกินไป<ะ>แต่ว่าจะประกอบกับจินตนาการทางเพศผู้หญิงจะมีอารมณ์มากกว่าเพราะนั้นก็เลือกซื้อให้เหมาะนะคะมันมีมันมีคนเคยพูดเนี่ยมาเหมือนกันคะ่ะอาจารย์ว่าบางทีกำลังมีสัสสสสสมพันธ์กันเนี่ยมัวแต่แบบดูหนังดูหนัง<ะ>เปิดไปด้วย<ะ>แล้วก็ประกอบกิจกรรมไปด้วยเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบไม่โอเคอะ ่ดโดยเฉพาะผู้หญิงอะ่ะก็ต้องเป็นคู่กันไงคะก็ต้องถามกันว่าถ้าทําแบบเนี้ยคุณชอบไหม,มนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ชอบปิดมันบิ้วอารมณ์ตอนแรกนึกออกไหมคะ,คะแต่พอถึงฉันเป็นพระเอกแล้วปิดเลยนะอ,อันนี้เราจะมา attention อ,มอยู่ในสิ่งที่เรากําลังทําก็กลับไปที่ข้อหนึ่งเห็นไหมคะมที่เจนนี่พาบอกว่าต้องมีความใส่ใจและตั้งใจในการมีเซ็กส แต่ว่าไอ้หนังเนี่ยเราอาจจะได้ยินเสียงมันควรคลางมันอะไรตอะไรที่มันมิ้วอารมณ์เราได้แต่พอถึงนจุดนั้นน่ะกรุณาอย่าไปมองนางเอกฉันไม่ได้สวยเหมือนนางเอกคนนี้แต่ฉันคือฉันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันไงคะคุณสุธีพรถ้าทั้งคู่เนี่ยเราสามารถพูดคุยกันได้ นะคะหลังจากมีเซ็กไปแล้วโอ้มันดียังไงมันวิเศษยังไง <c oughs> หรือมันตรงนี้มันไม่โอเคเราก็มาปรับเปลี่ยนรอบต่อไปเราก็จะแก้ไขไปได้เรื่อยๆแต่ว่าบางทีไม่กล้าคุยนะอาจารย์แบบผ <c oughs> ู้หญิงอะโดยเฉพาะคือเอาเป็นว่าบางทีก็เหนี่ยมอายค่ะ <c oughs> ไม่แบบ ไม่อยากพูดเออดีค่ะพี่<ฆ>อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าดีทุกอย่างต้องมีการก้าวแรกเสมอะนะคะครั้งแรกอาจจะอายอนะคะแต่การที่เราเสแสร้งเนี่ยยิ่งทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงนะคะอย่างเช่นเราไม่ถึงจุดสุดยอดแล้วเราเขาถามว่าถึงไหมเราก็แกล้งบอกว่าถึงเราเองอะค่ะจะแย่นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอถ้าอย่างนี้เธอถึงแล้วฉันก็โอเคอได้กับไหมคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามพูดคุยกัน แล้วก็พยายามพยายามอย่าหลอกกันเมื่อเรามีครั้งแรกที่เราอายนะคะเราก็ต้องพูดต่อไปแล้วมันจะทําให้ความอายในเรื่องนี้มันลดลงมไม่ใช่ว่าครั้งแรกก็พูดเฉยเฉย,ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะแต่ผู้ชายเองก็ต้องเป็นฝ่ายที่พยายามกระตุ้นที่จะถามนะคะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ผู้หญิงช้ากว่าอารมณ์จะ ขึ้นกว่าจะ,ะไรมันช้าชมันนานาผู้ชายอาแต,แต่ว่าไม่ได้ช้าถแบบึงขนาดนั้นหรอกค่ะไม่ได้ช้าถึงขนาดเป็นรอกันเป็นชั่วโมงชั่วโมง <laughs> ไม่ใช่ <laughs> นะคะเพราะว่าเ ธรรมชาติก็สร้างให้ผู้หญิงเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าสามารถที่จะถึงจุดสุดยอดได้ติดๆๆๆกันไปตลอด oh, ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยถึงจุดสุดยอดได้ครั้งเดียวแล้วก็ต้องตั้งต้นใหม่ค่ะ <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเคอร์ฟเหมือนขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ต่ําลงมาขึ้นสูงสุดแล้วก็ต่ําลงมาแต่ผู้หญิงเนี่ยอยู่บนสุดยอดได้ต่ออกันเลย oh, นะคะเพราะฉะนั้นธรรมชาติเขาก็สร้างมาให้สมดุลกันคนนึงได้เปรียบอย่างหนึ่งอีกคนนึงก็ได้เปรียบอีกอย่างหนึ่ง oh, อย่างเงี้ยค่ะอก็ ลองปรับเปลี่ยนวิธีจะได้แบบว่าคู่เราคนเดียวไปนานๆะนะคะเออนะคะก็อย่างนี้สิคะถ้าคุณผู้หญิงคนท่านใดอายที่จะพูดกับสามีก็เปิดลงหมอ <c oughs> พาร์ทนี้แหละคะ่ะให้สามีฟัง นะคะ,ะแล้วก็บอกว่าอยากบอกคุณอย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่กล้าพูดอ,อะไรเงี้ยะะหรือจะเป็นอื่นๆที่อาจารย์จะวิภาษ์ได้แนะนําไปแล้วก็มีนะคะสาหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะอันนี้เราไม่ได้ปิดกั้นเฉพาะแค่ผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลากหลายทุกเพศค่ะหลากหลายาแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันก็หลักการเดียวกันหมดมนะคะหลักการเดียวกันหมดซึ่งจะต้องใส่ใจกันและกันไม่ว่าคุณจะเป็นเพศในมีรสนิยมใดก็ใช้ได้เหมือนกันหมด อจันวิพามักจะมองเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เป็นศิละปะนะคะเป็นศิละปะในการที่อ่านคนศิละปะที่จะทําให้เกิดการสุขสมด้วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะเนี่ยเขาถึงบอกว่าเข้ากันได้ไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แหละนะคะขอบคุณอาจารย์จันวิพาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast บอกเรื่องเงียบไม่ทำตามเป็นอาการของผู้ใหญ่ดื้อที่เกิดกับผู้สูงอายุมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษรสัมพาวทองจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับ เรื่องของความเป็นครอบครัวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่แค่ว่าต้องอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันบางทีก็อยู่นคนละบ้านนี่แหละนะคะด้วยเรื่องของอ การทํางานเรื่องอะไรต่างๆอายุคนละบ้านแต่มันก็ยังมีโมเมนต์ที่มาอยู่ด้วยกันนะในวันหยุดบ้างในวันสงกรานในวันนู้นวันนี้ก็จะมาเจอกันนะคะหรือแม้กระทั่งเจอกันผ่านสื่อออนไลน์มันมันมีลักษณะของว่าเราก็จะบอกอ่ะแล้วก็ตามภาษาครอบครัวมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะแต่สิ่งที่บางทีลูกๆก็มักจะพลนให้คนนอกบ้านฟังนะคะอู้พ่อแม่ฉันน่ะดื้อหนักมากเนี่ยนะคะ เอะคำว่าพ่อแม่ฉันดื้อหนักมากนี่มันคืออะไรถ้าเ,เป็นผู้ใหญ่ดือ้อเอะถ้าผู้ใหญ่ดื้อเนี่ยเราจะมองว่าจริงๆแล้วมันหมายความถึงผู้สูงอายุดื้อหรือเปล่าคะียงแต่ว่าเราจะอาจจะใช้ภาษาสุภาพน่เนาะผู้ใหญ่ดือ้อรวมๆไปแต่ว่าเน้นหนักไปที่พอเป็นผู้สูงอายุแล้วก็จะบอกว่าดือ <ๆ S 1> ด้อดื้อในที่นี้จริงๆแล้วก็คือเขาอยากจะทําอย่างที่เขาอยากทําอ่ะ แต่เราไม่อยากให้เขาทําในสิ่งที่เขาอยากทําใช่หรือเปล่าคะเดฟนิชันหรือคําจํากัดความประมาณนั้นบางทีก็สื่อสารอาจจะถูกใจแต่ก็ยังอยากจะทําแบบนั้นเพราะว่า เพราะว่าด้วยด้วยด้วยเหตุผลที่อยู่ข้างในลึกๆที่ <accent. S 2> อาจจะเป็นเรื่องของความคุ้นเคยอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อถือหรือเป็นอะไรที่เขาคิดว่ามันใช่ <c ums> แล้วก็ยังคงอยากจะทําแบบนั้นแล้วลูกๆที่อาจจะเห็นโลกภายนอกหรือว่าเข้าถึงข้อมูลมากกว่าก็จะบอกไม่ได้ทําแบบนี้อันตราย <c ums> ไม่ได้นะทาแบบนี้จะอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น <accent. S 2> <c ums> ต้องทําแบบนี้สิ นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเป็นมีลักษณะของการเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะก็อาจจะไม่เถียงนะ,ะแต่ไม่ทําอันนี้เขาเรียกว่าดื้อก็ดื้อไงเขคือไม่ไม่ไม่เถียงไม่ไม่แต่บางคนก็เถียงได้บางคนก็เอ๊ะเลี้ยงลูกมาเนี่ยลูกต้องฟังพ่อแม่ไม่ใช่เหรอวันนี้<อ>ทําไมพ่อแม่จะต้องเปลี่ยนมาฟังลูกอ,อันนี้มันก็ก<อ>็<อ>เป็นลักษณะของการที่เรียกว่าดื้อนั่นแหละนะคะ This is Thai PBS Podcast. s ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, s Apple Podcast s และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.